ฝันอยากจะแบบได้รถบิ๊กไบค์พี่เอ็มดับเบิลยูเนี่ยเขามีเขาเรียกว่ากลยุทธ์การตลาดในยุคแบบนี้ระมัดระวังมากใช่ไหมดังนั้นถ้าคุณอยากได้คันละล้านนิดๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าไม่ต้องเสียค่าดาวสักบาทเดียวเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปแล้วนะอยากรู้ไหมว่าเป็นที่งานไหนเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะเรียกว่าเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะสำหรับงานมหกรรมก็ว่าได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของงาน MGC Asia Auto Fest 2020เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว่าถ้าอยากซื้อบิ๊กไบค์โดยที่ไม่ต้องดาวสักบาทจะเป็นยังไงค่ะที่ยืนอยู่ด้านข้างผมเนี่ยครับคือ BMW S พันธุ์ในบรรดานะครับ K67 ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเลยในปีนี้นะครับผมพร้อมชุดแต่งพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนโดยAvian Carbonนะครับผมตัวเนี้ยเหมือนเจ้าตัวข้างๆผมเนี่ยก็คือตัวสีแดงเนี่ยอันนี้น่ะคือรถเดิมๆแต่ตัวเนี้ยแต่งมาทั้งคันเลยนะครับเป็นเพียวคาร์บอนแท้กันลมหน้านะครับไฟลิ่งหน้าบางโคนหน้านะครับยาวมันจะถึงทั้งคันเลยนะครับแล้วทั้งสวิงอาร์มหลังเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นงานเพียวคาร์บอนของเขาเลยนะครับผมคุณภาพก็ถือว่าเยี่ยมมากนะครับผมน็อตแต่ละตัวที่เห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยครับคือน็อตไทเทเนียมน็อตไทเทเนียมนี่ราคาสูงมากนะครับผมเรียกว่าทั้งชุดเนี่ยก็เป็นหมื่นอยู่เหมือนกันแค่น็อตนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องการตกแต่งในเรื่องของ performance พวกมือเบรกมือคลัชพวกนี้ครับแล้วก็จะมีเรื่องของท่อแต่งอะคาโบิกท่อตัวนี้ก็เหยียดแสนอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีพักเท้าแต่งให้เข้ากับสรีระของร่างกายของไรเดอร์ผู้ขับขี่นะครับผมนี่ครับความพิเศษของเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้รู้ว่าทำความเร็วได้สูงสุดเนี่ยมากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือจะขับในเมืองก็ได้นะครับใช้ความเร็วต่ำนะครับเครื่องยนต์เขาถูกออกแบบมาเป็น2บุคลิกพูดง่ายๆว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เรียกว่า Shift Cam นะครับผมพอขี่รอบต่ำสมูทนะครับพอเปิดรอบสูงสามารถทะยานความเร็วได้มากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยนะครับส่วนราคาถ้ารถเดิมๆเนี่ยอยู่ที่1,500,000นะครับสำหรับสีไตรคัลเลอร์และสีแดง1,200,000สำหรับสีแดงนะครับผมแล้วนอกจาก S500R 2020นะครับ K67 ที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับด้านข้างผมด้านขวานะฮะตัวนี้พิเศษเหมือนกันนะครับเราเรียกเจ้าตัวนี้ว่า R1250GS นะครับว่าถือว่าเป็นแฟลกชิปของ BMW Motorrad เลยนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็น King of Adventure เลยก็ว่าได้นะครับผมที่อย่างวันนี้พร้อมชุดตกแต่งปี๊บ3ใบเราเรียกว่าปี๊บละกันภาษาผู้ขับขี่นะครับผมเป็นปิ๊บอลูมิเนียมแท้นะครับทั้ง3ใบนะครับให้คุณเดินทางได้ไกลขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นในการเก็บสัมภาระเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ที่ 1,250 ซีซีนะครับถือว่ามีความเหมาะสมในร่างของจะขี่ทางใกล้ก็ได้จะขี่ทางไกลก็ได้จะวิบากก็ได้ถ้าชอบลุยๆหรือจะเดินทางไกลแบบสบายๆนะครับตัวนี้ก็เหมาะสมเช่นกันสนับราคาตัวนี้ 1,150,000 บาทแต่งานน่าสนใจไหมล้านกับอีก 100,000 นี่แหละเห็นโปรโมชั่นต่างๆที่มันดูแปลกใหม่ขึ้นทุกทีเลยเนาะซึ่งเชื่อว่าไอ้งานเนี้ยน่าจะดึงดูดใครที่เป็นแฟนบิ๊กไบค์ได้หลายคนทีเดียวค่ะคือนอกจากดาวศูนย์บาทแล้วคุณผู้ชมแถมประกันภัยชั้น1จดทะเบียนพรบให้ฟรีมีวอลเชอร์นะฮะแล้วก็ทริปบินไปพักผ่อนที่เกาะสมุยฟรีด้วยเป็นไงเดี๋ยวนี้เรื่องของโปรโมชั่นต้องมาลดแลกแจกแถมจริงๆนะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ